สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะครูปูจุธามาศศรีหรันนะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะด้านศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพคนนะคะแล้วก็แฟสอนแฟชั่นดีไซน์ด้วยนะคะใครสนใจก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะเอาภาพนะคะสีน้ำนะคะที่วาดต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเอามาให้ดูกันนะคะแล้วก็มาวาดต่อกันในคลิปสักเล็กน้อยนะคะดูเหมือนจะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังมีส่วนที่จะต้องระบายเพิ่มขึ้นนะคะก็จะให้ทุกคนมองเห็นกันชัดเจนนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการอยากวาดรูปกันนะคะก็เป็นภาพที่ครูปูตัดจากหนังสือแฟชั่นนะคะคือเป็นหนังสือแฟชั่นฝรั่งนะคะนานมากแล้วนะคะนานจนกระดาษแห้งกรอบเลยนะคะคือครูปูตัดเก็บไว้แบบเหมือนดูภาพนี้นะคะนานมากแล้วตั้งหลายสิบปีเลยทีเดียวนะคะจนครูปูไปลื้อมาแล้วก็ลองมาวาดดูนะคะด้วยสีน้ำนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะภาพจริงก็เป็นแบบนี้นะคะครูปูให้ดูภาพจริงนะคะหน้าอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะดูกระดาษสิคะแห้งกรอบมากเลยเก็บไว้นานมากเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คิดว่าจะมาวาดด้วยสีน้ำนะคะก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะสำหรับครูปูนะคะคือได้ทำสิ่งที่แปลกและแตกต่างจากเดิมนะคะอันนี้ครูปูก็จะมาเพิ่มเติมนะคะใส่สีให้เข้มขึ้นนะคะเพราะว่าเราระบายสีพื้นไปแล้วมันจะไปโดนนะคะมันจะไปโดนสีดำนะคะแล้วก็มาเพิ่มขนตากันนะคะอาจจะไม่เหมือนแบบนะคะหน้าตาครูจะแบบเมคขึ้นมาด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าเราแต่งภาพไปในตัวด้วยนะคะครูจะสอนยังไงเอ๊ะครูจะมาสอนภาพเหมือนหรือภาพไม่เหมือนกันแน่คนดูผู้ชมชักจะงงนะคะไม่ใช่ค่ะครูปูสอนภาพคนเหมือนนั่นแหละค่ะแต่ว่าครูปูไม่ได้มาตีตารางตีสเกลใช่ไหมคะตามที่สอนก็ให้เรามองนะคะสังเกตรายละเอียดแล้วก็วาดตามให้เหมือนเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งไม่มีเส้นที่ครูปูบอกไปมันจะทําให้เรากะระยะได้ดีด้วยนะคะมันจะไม่ขัดสายตาเรานะคะก็วันนี้ครูปูก็มาวาดต่อให้ดูกันนะคะเป็นไงบ้างคะเห็นภาพที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอยากวาดสีน้ำกันบ้างหรือยังคะเดี๋ยวครูจะเติมจุดแววตาหน่อยนะคะให้คือแววตานี่สำคัญกันนะคะถ้าเราใช้สีโปสเตอร์นะคะแต้มตรงจุดนะคะตรงนี้นะคะให้ขาวขึ้นมานะคะก็จะดูแบบดูสดใสนะคะเป็นดวงตาก็จะดูสดใสเป็นประกายขึ้นมานะคะนี่นะคะใช้สีโปสเตอร์จุ่มลงไปนะคะตรงแววตานะคะก็จะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะเบาๆมือนะคะเห็นไหมคะดวงตาก็จะดูเป็นประกายขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูปูจะเพิ่มตรงนี้หน่อยนะคะเพิ่มตรงใต้ช่วงคางหน่อยนะคะให้ตรงนี้นะคะจะให้เข้มขึ้นมานะคะเพื่อให้ช่วงคางกับคอนะคะผลักน้ำหนักกันออกมานะคะตรงนี้ให้เป็นแสงเงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นผมนะคะโผล่ออกมานะคะนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เราก็เน้นตรงนี้เป็นสีน้ำตาลจางๆนะคะขึ้นมานะคะเรามาใส่รายละเอียดของมือกันนะคะมือนะคะก็จะเน้นให้เป็นนิ้วแต่ละนิ้วขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เน้นช่วงแขนขึ้นมา
ใส่ขนตาให้ดูตาหวานขึ้นมาหน่อยนะคะเราสามารถแต่งรูปของเราได้ด้วยนะคะคือเป็นสไตล์แฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะเป็นคนเหมือนจริงนะคะปูก็ชอบคือเหมือนกับเอาภาพเหมือนกับแฟชั่นมาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะคะก็นี่เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะที่ครูปูชื่นชอบนะคะด้วยการวาดด้วยสีน้ำนะคะเป็นอะไรที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะระหว่างภาพคนเหมือนกับแฟชั่นนะคะเอามาประยุกต์นะคะให้สวยงามได้นะคะนี้เน้นขอบตาขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเบาๆมือหน่อยนะคะตรงนี้เน้นให้คมขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ขนตานะคะต้องแบบเบาๆมากเลยนะคะไม่งั้นจะแบบเส้นจะใหญ่นะคะก็บางคนเขาก็เนี่ยค่ะตวัดพวกกันลงมานะคะมันก็จะแบบเส้นไม่ใหญ่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบบตวัดลงมาก็ได้นะคะก็จะทำให้ตาดูหวานขึ้นนะคะเน้นช่วงตรงนี้หน่อยเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากลุกขึ้นมาวาดรูปกันหรือเปล่าคะครูปุ๊กก็นำมาให้ดูนะคะเพราะว่า FC นะคะ FC ขอมาบอกว่าให้ครูปุ๊กวาดให้ดูนะคะเอาภาพที่เสร็จมาให้ดูนะคะครูปุ๊กก็ต้องวาดข้างนอกนะคะเพราะว่าวิธีทำลายเสือดาวเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะก็เลยไม่มาทำในคลิปนะคะครูปุ๊กก็วาดมาจากข้างนอกนะคะก็จะทำให้ใช้เวลาไม่มากคนดูก็จะได้ไม่ต้องดูใช้เวลานานนะคะในการดูนะคะก็เนี่ยค่ะครูก็จะมาวาดสีน้ำให้ดูกันนะคะเลือกรูปจากนิตยสารนะคะการเลือกรูปจากนิตยสารเนี่ยทำให้เราสามารถแยกแยะอะไรออกได้นะคะแบบเราจะมองรูปออกแล้วนะคะถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเราจะเลือกรูปเป็นนะคะเลือกรูปเก่งขึ้นนะคะว่ารูปนี้น่าจะออกมาเป็นยังไงเราจินตนาการไปก่อนเลยนะคะครูจะใช้แบบนี้นะคะเวลาครูปูเลือกรูปจากหนังสือนะคะไม่ใช่ว่าอยากวาดทุกรูปนะคะเข้าใจอารมณ์ไหมคะแบบอารมณ์ศิลปินอย่างแท้จริง คือบอกว่าไม่ได้อยากวาดทุกรูปนะคะต้องเลือกนะคะรูปที่รูปนี้เราจินตนาการว่าวาดออกมาแล้วมันจะแบบมันน่าจะดูดีนะอะไรเงี้ยค่ะมันต้องใช้ความคิดจินตนาการไปด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าวาดรูปอะไรก็ได้คนแบบดูแปลกตรงที่ยกมือขึ้นมาละนะคะเหนือศีรษะเนี่ยก็เป็นแอคชั่นที่ดูครูปูก็ชอบทำบ่อยๆนะคะเวลาดูนั่งดูทีวีเนี่ย ชอบยกมือขึ้นมาแบบนี้เป็นอาการของแบบเป็นยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะคือพูดต่อไปไม่ได้ละค่ะก็นี่แหละค่ะก็เป็นแอคชั่นที่แปลกต่างนะคะจากที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมคะครูก็จะชอบเลือกจากรูปจากนิตยสารมาเป็นแรงบันดาลใจนี่แหละค่ะในการวาดภาพแฟชั่นแล้วก็คนเหมือนนะคะก็ดูรูปไหนเราชอบเราก็วาดได้เลยนะคะเดี๋ยวครูปูขอเซ็นลายเซ็นเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมานะคะแป๊บเดียวนะคะพอดีลืมเตรียมปากกาไว้นะคะเอาค่ะเราก็จะมาเซ็นลายเซ็นกันนะคะตรงนี้ดีกว่านะจุธามาศนะคะครูก็จะมาเซ็นลายเซ็นไว้นะคะเป็นรูปที่เราวาดนะคะจากแรงบันดาลใจในหนังสือนะคะ
ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานนะคะสนุกสนานเกี่ยวกับอะไรนะคะคือเราทำอะไรแล้วที่เราใช้เวลากับสิ่งนั้นนะคะได้นานเนี่ยเราก็จะเหมือนฝึกสมาธิไปในตัวเลยนะคะให้เวลากับสิ่งนั้นที่เรารักนะคะแล้วก็มีแพชชั่นนะคะฝึกฝนบ่อยๆนะคะใครอยากวาดรูปเก่งนะคะช่องนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากวาดรูปกันนะคะครูก็จะวาดให้ดูเอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากวาดรูปกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะวันนี้ครูปุ๊กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ